สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะเมื่ออีพีที่แล้วนะคะดิฉันได้นําเสนอ,อในตอนที่ว่าหนีเพื่ออิสรภาพนะคะพระยาวชิรปาการนะคะและเห็นแล้วว่าถ้าขืนอยู่สู้พมา่าในเมืองหลวงนะคะก็รังแต่จะพากันตายเปล่าท่านถึงรวบรวมกําลังได้ประมาณ500คนนะคะตีฝ่าวงร้อพรมพม่าออกไปทางหนึของท่านก็คือเลือกเอาทางที่เป็นจุดอ่อนของพมา่า ท่านพาทหารร่วมใจออกจากค่ายวัดพิชัยนะคะมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้อาวุธที่ติดตัวท่านไปก็คือปืนซึ่งเป็นอาวุธวิเศษสำหรับสมัยนั้นนะคะหลวมพิชัยอาสาทหารคู่ใจท่านก็มีดาบประจำตัวและหอกแหนเหลาพยาตากดีแวะวง,งล้อมออกไปได้และข้าวฟันพมา่าล้มตาอีกหลายสิบคน พม่าได้พากันไล่ติดตามไปอย่างไม่ลดละนะคะพวกที่ตามทันที่บ้านโพสังหารในวันลุงขึ้นก็เอาชีวิตไปล้มตายเพราน้ามือพยาวชิรปาการและพวกโดยเฉพาะตัวท่านพยาวชิรปาการและหลวงพิชัยอาสาได้แสดงฝีมือให้พม่าขยาดเกรงในครั้งนี้ในที่สุดไม่มีพม่าคนใดกล้าติดตามต่อไปอีกท่านนำพรรคพวกมุ่งหน้า ตรงไปยังนครนายกปราจีนแล้วก็ไปทางบางระมุงระยองจุดหมายปลายทางของท่านก็คือกันงบ,บุรีเหตุที่ท่านไม่มุ่งหน้าออกทางเส้นทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> ก็เพราะมีพม่าพำนักเรืองรายอยู่ทั่วไปและหลังจากต่อสู้กับพม่าอย่างดุเดือดที่บ้านโพสังหารจนมีชัยชนะพะมา่าก็หนีกลับไปหมดแล้ว จึงพักรับประทานอาหารเช้าที่บ้านพันนกวันที่พยาวชิราปาการนำทหารกล้าตายตีฝ่าวงร้อพรมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาก็คือวันเสาร์เดินยี่ขึ้นสี่ข่้ตุลศกาศ1,128ักราช1128ปีจออัฐศกตรงกับวันที่3มกราคมพศส3 0 9นะคะในอีพีนี้นะคะเราจะนำเสนอ ตอนที่ชื่อว่าสู้เพื่ออิสระเสรีนะคะพระยาวชิราประการตั้งปณิธานไว้แน่ๆแล้วว่าเมื่อท่านหนีนะคะท่านจะต้องหันกลับมาสู้เพื่ออิสระเสรีขับไล่พม่าที่เข้ามาย่ำดีทําลายล้างทรัพย์สินชีวิตและพระบวรพุทธศาสนาออกไปจากผืนแผ่นดินไทยให้ตรงได้และรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นรักษาเอกราชของชาติไว มีให้พม่ามาย่ำยีอีกต่อไปนะคะด้วยกําลังที่รวบรวมได้ด้วยอาวุธและสเสบียงอาหารพอเพียงเลี้ยงกองทัพพระาวชิระปาการก็ใครจะให้เจ้าเมืองระยองมอบอำนาจและรวมกำลังกันกวาดล้างพมา่าร่วมกันพอดีพระระยองหรือบุญน,นะคะเจ้าเมืองระยองรู้ว่าพระยาวชิระปาการ ุมผู้คนมาจำนวนมากก็ยอมเป็นไมตรีไว้ก่อนเพราะหากขัดแข็งกำลังผู้คนของพระยองมีน้อยกว่านักยอมต้องแหลกลงไปอย่างไม่มีปัญหาจึงตัดสินใจกระทำตามลำพังโดยไม่ทันปรึกษาคณะกรมการเมืองออกไปกับด้วยผู้คนจำนวนหนึ่งขออ่อนน้อมยอมสมัครเป็นพักพวกด้วยพระยาวชิรปาการขอบใจที่พระยองมีน้ำใจ เห็นแก่ชาติเป็นใหญ่แล้วยกกองทัพเข้าไปตั้งมั่นอยู่ใกล้บริเวณวัดสุมห่างจากค่ายเก่าอันตั้งอยู่ไกลเขตเมืองเป็นการตั้งอยู่ที่ชานเมืองฝ่ายพวกกรมการเมืองระยองอันมีหลวงทรงขุนจ่าเมืองขุนรามหมื่นซ่องเป็นต้นนะคะคันทราบว่าพระระยองยอมอ่อนน้อมเข้าด้วยกับเจ้าเมืองกําแพงเพชร ก็พากันไม่พอใจเ่าวร้ายป้ายสีพระยาวชิรปาการแก่พระระยองว่าการที่พระยาวชิรปาการซ่องสมผู้คนแล้วเที่ยวรุกราบนบรรดาหัวเมืองต่างๆถึงเมืองระยองคุณพระยังจะเชื่อถือว่าเขาก็ททำเพื่อชาติหรือก็เมื่อกรุงเสียยุทธยายังไม่มีข่าวว่าเสียแก่ค่าศึก ทำศึกกันมาล่วงเข้าปีที่สามนี้แล้วและถึงแม้กรุงศรีอยุธยาจะเสียแล้วก็ตามพวกข้าพเจ้าเห็นว่าพระยาตาคงกระทําการเพื่อประโยชน์แกต่ตนเองมากกว่ากระทําเพื่อชาติเป็นแต่เพียงปากกระมังเจ้าเมืองตากเห็นเป็นโอกาสในอันที่จะหากําไรในยามสงครามในทรัพย์สินของผู้อื่นพระยาตากน่าจะเป็นผู้คิดทุจริต เที่ยวปลุนชิงซับเสียมากกว่าเป็นกบฏประทุสร้ายต่อแผ่นดินโดยชัดขอท่านเจ้าเมืองจงอย่าละไว้เลยหากข้าพเจ้าขอร่วมมือกันกำจัดขับไร่ให้พ้นไปจากระยองเองและจับตัวพยาตากกับผู้ร่วมคิดใกล้ชิดทั้งหลายส่งเข้าไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรุงศรีอยุธยาท่านเจ้เมืองจะมีความชอบเป็นบำเหน็จรางวัลขึ้นอีก พระรยองก็หาเห็นพ้องด้วยไมย่ปักใจเอาว่าพระยาวชิรปาการทํางานเพื่อชาติอย่างแท้จริงตึงห้ามปามพวกกรมการมิให้ก่อการเป็นศัตรูกับพระยาวชิรปาการแต่พวกกรมการเหล่านั้นก็หาเชื่อฟังพระระยองไม่พอดีกับพระยาวชิรปาการเข้าไปตั้งค่ายอยู่ในชานเมืองได้สองวัน คณะกรมการเมืองระยองก็รอบรวบรวมไพ่พลจะยกเขาป้นไขในตอนค่ำเผอิญชาวจันทบ,บุรีที่อาสาเป็นทหารด้วยในกองทัพทราบเรื่องที่พวกกรมการจะมากระทำการจึงรีบนำความเข้าแจ้งท่านท่านจึงให้คนไปเชิญพระระยองเข้ามาแต่ถามข้อเท็จจริงพระระยองอึกอักไม่รู้จะกล่าวประการใดเพราะนั่นก็ลูกน้อง และทำเพื่อตัวเขาเองคันจะสารภาพก็เก่งพวกกรมการเมืองจะเป็นอันตรายจึงได้แต่แสดงสีหน้าเป็นพิรุษอนเงินงำความอยู่ทาให้พระวะชิระปาการโกรธมากสั่งให้ตองจําเจ้าเมืองระยองไว้ในค่ายแล้วให้ตัเดเตรียมรักษาค่ายไว้มั่นคงแต่เพลานั้นพวกกรมการไม่ทราบว่าแผงการรั่วไร และเจ้าเมืองของตนถูกจับพอตกกลางคืนได้เวลาก็พากำลังอาวุธครบมือวิ่งด่านหน้าเข้ามามากต่อมากทั้งโห่ร้องกึกก้องทั่วบริเวณและยิงปืนกาดเข้ามาดังหาฝนพยาวชิรปาการสั่งให้ทหารดับไฟและเข้าประจำการไว้ทุกทางที่คาศึกจะเข้าค่ายและอย่าให้ผู้ใดยิงปืนโต้อตอบออกไปเป็นอันขาด เมื่อศัตรูเข้ามาถึงค่ายเป็นการจวนตัวตึงค่อยยิงและทางที่จะเข้าสู่ค่ายนั้นเป็นคูขุดกว้างใหญ่ขวางเอาไว้จะลุกเข้ามาต้องทำสะพานข้ามพวกกุมการเข้าใจว่าที่ค่ายดอกไฟเงียบกริบเช่นนั้นเพราะนายไพย่ตนกตกใจขวัญน,นี้ดีโอกันอยู่ที่ไหนจะกล้าออกมาสู้รบด้วย ็เร่งให้เอาขอนไม้ทําสะพานทอดแล้วคุมทหารประมาณ300คนข้ามสะพานมาหวังจะเข้าหักเอาไข้ด้วยใจหึกทั้งค่ายต้องคอยทีอยู่แล้วกับว่าพอวิ่งเข้ามาห่างประมาณห้าวาท่านแม่ทัพก็สั่งให้ปล่อยปืนตับดึงกาดออกไปโดยเร็วดังนั้นขุนตาเมืองและทหารในควบคุมหลายคน ก็ถูกปืนเป็นระนาวลมกิ้งลงคูขาดใจตายพวกที่ตามมาเข้าไปข้างหลังก็ตกใจถอยกลับพะยาวัชชิรประการเห็นได้ทีก็กระโจนออกนอกค่ายเรียกทหารให้ตามออกไปไร้กวดยึงฟันฝ่ายตรงข้ามตายนับไม่ถ้วนทั้งที่หนีทันก็กลับเข้าไปในค่ายเก่าท่านเจ้าคุณไม่หยุดยั้ง ให้โหร้องตีเอาค่ายให้ตรงได้พวกทหารเข้าถึงค่ายก็หักเข้าไปในค่ายได้ฝันผู้คนจุดไฟเผาค่ายให้เป็นตุนสิ้นพวกที่อยู่ในค่ายถูกไฟลวกก็ทลันนีออกมาโดนอาวุธปัดติบล้มตายที่หนีทันก็แตกกระจายกระตืตงไปหมดพระยาวชิรประการพาทหารหวนกลับเข้าไปกลุมอำนาจในเมือง อีกเป็นวาระสุดท้ายระยองจึงตกอยู่ในอำนาจของท่านโดยเด็ดขาดนั่นคือนั่นเองความจริงพูดกันตามกฎพระธรรมนูญพระยาวชิรปาการหรือพระยาตากซึ่งเป็นชื่อเรียกติดตริมีิปากของคนทั่วไปทําการด้วยพละกกาลังคือตีเอาเมืองระยองไว้ในครอบครองครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ก่อการกรบฏ เพราะกรุงศรีอยุธยายังเป็นอิกราชอยู่พระยาตับทําการกรฏต่อแผ่นดินถือเป็นโทษอุกฤษนักตัวท่านเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่เหตุการณ์ร่วงเลยมาแล้วและท่านทำเพื่อชาติอันหนึ่งตัวท่านเองได้คิดว่ากรุงศรีอยุธยาจะพ้นจากเงื้อมมือพมา่าได้แน่นอนพระยาวชิรปาการ จึงประกาศเป็นเจ้าเมืองระยองแล้วประกาศตัวเองเป็นเจ้าเสมือนเจ้าผู้ครองเมืองเอกทั้งหลายต่อมาคนทั้งปวงจึงเรียกท่านว่าพระยาตากเมื่อพระยาตากตั้งตัวเป็นอิสระโดยตีเอาเมืองระยองได้แล้วทําให้ฐานะเปลี่ยนแปลงเป็นกบฏระหว่างนั้นเริ่มระมัดระวังตัวมากที่สุดที่จะไม่ให้ผู้ใดประนามว่า ท่านเป็นกบฏท,ทรยศต่อเข้าแดงแกงร้อนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระเดชพระคุณอย่างหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้การตั้งตัวโดยอิสระที่สมัครพรรคพวกของท่านมีเพียงห้าร้อคนรวมแต่กันหนีและตีแวกวงล้อพมพม่ากออกมาจนได้พวกอาสาในซ่อง และต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองโดยอิสระเช่นนี้ก็โดยลำแข้งของท่านมิใช่การตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นเจ้าด้วยอาศัยชาติวุฒิพิเศษเพื่อชักดูงให้ผู้อื่นยกย่องขึ้นเป็นใหญ่ด้วยความกตัญญูต่อราชกูลยกตัวอย่างสูงสุดอย่างขุนเรนทรเทพกับพวกยกย่องพระเทียนราชาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อแผ่นดินครั้งก่อนและไม่เหมือนผู้มีอำนาจและมีหน้าที่ปกครองเป็นสินฐานอยู่แต่เดิมแล้วแต่ถ้าไปได้กินเมืองกำแพงเพชรหรือยังรักษาเมืองต่าอยู่การตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องขวนขวายอย่างหนึ่งอย่างใดถึงแม้จะไม่ตั้งตัวเป็นเจ้าอนาเขตที่ได้ปกครองก็คงอยู่ในอำนาจเองและพญาตากเป็นใหญ่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้คิดักหานจะคุบเอาแต่อำนาจกรุงศรีอยุธยามาตามความคิดเดิมคิดแต่จะตั้งตัวเป็นอิสระได้แล้วก็จะนำกำลังทำการขับไล่พม่าออกไปเสียจากแผ่นดินไทยแต่เหตุการณ์ภายหลังสุดวิสัยความคิดเดิมเสียแล้วจากการตั้งตัวเป็นอิสระด้วยการตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นที่ระยองนี้ขณะที่พระยาตาก มีอายุได้34ปีพอดีความมีวิริยะอุตสาหะเช่นนี้จึงนับว่าควรยกย่องอยู่เมื่อพระยาตากตั้งตัวเป็นอิสระอยู่ณนเะมืองระยองนั้นขุนรามหมื่นซ่องซึ่งหนีรอดตายไปได้ยังคุมแขนพระยาตากอยู่ได้ไปซ่องสมผู้คนอยู่ที่แกลงแล้วนำสมัครพักพวกเข้ามาป้นช้างม้าพานะของพระยาตากเสมอ พระยาตากกรธก็ยกทหารออกไปทำลายถึงที่อยู่ทำลายซองได้แล้วแต่ตัวกันทั้งสองหนีไปได้ไปขออาศัยอยู่กับท่านเจ้าเมืองจันทบุรีจากระยองทิศตะวันออกจุดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่กว่าทุกหัวเมืองบรรดาอยู่ทางชายทะเลตะวันออก และมีเจ้าเมืองปกครองเช่นหัวเมืองทั้งหลายเช่นกันหลังจากพระยาต่างจัดการบ้านเมืองรับครับแล้วใครจะรู้ว่าดินแดนที่ติดต่อกันนี้จะเป็นมิตรหรือศัตรตูแก่ท่านอย่างไรบ้างจึงแต่งหนังสือให้ทูตถือเป็นสุภาษรไปเจริญทางไมตรีกับพระยาจันทบุรีความว่า บัดน,นี้พระยาต่างนามเดิมศิลผู้เคยเป็นเจ้าเมืองตากเก่าต่อมามีพระบรมราชโอการโปรดเก้าให้เป็นที่พระยาวชิรปาการกินเมืองกำแพงเพชรทั้งเมืองเอกทางฝ่ายเหนือบัดนี้แผ่นดินไทยถูกลุกรานพระมหากษัตริย์สมณชีพรามอาณาประชาราชได้รับความเดือดร้อนทุกย่อมยา ได้เห็นแก่ประเทศชาติอันเป็นสุดที่รักเหมือนอยู่ในกองเพลิงชิ้นนี้จึงได้พยายามรวบรวมกำลังขึ้นหวังจะยกเข้าไปรบกับพมา่าแก้ไขพระนครให้พ้นจากอำนาจข้าศึกร้อมพระนครอยู่ซึ่งยังแต่จะตีหักเข้าไปได้วันใดยิ่งถ้ามีไส้ศึกที่ทรยศข,ขายชาติก็ยิ่งรวดเร็วขึ้น จึงใครจะขอให้ท่านเจ้าคุณจันทบ,บุรีมาช่วยกันปรับปรามค่าศึกให้รับคาบกรุงศรีอยุธยาจะได้เข้าสู่สันติมีความเจริญผาสุขต่อไปถ้าท่านเจ้าคุณจันทบ,บุรีรับไมตรีของเราแล้วจะขอบใจแทนประชารชาสดรทั้งประเทศและจะลืมความมีจิตไมตรีของท่านเจ้าคุณเสียมไม่ได้ เจ้าเมืองจันทบ,บุรีทราบความโดยตลอดแล้วก็จัดสเสบียงอาหารมามอบให้กับพระยาตากและสั่งความกับทูตว่าจะมาปรึกษาความข้อนี้ด้วยที่ตวนของเจ้าตากที่ระยองแต่คันทูตกลับไปแล้วเจ้าเมืองจันทบ,บุรีก็เห็นว่าสุภาษรน,นั้นเป็นกลอุบายชิงเอาเมืองจันทบ,บุรี และโดยไม่รู้เท่าถึงการคิดว่าคงเช่นเดียวกับที่ยึดอำนาจระยองมาแล้วก็ไม่ไว้ใจพระยาตากทั้งมีได้มาหาพระยาตากตามที่รันบตา,าไว้พระยาตากไม่ร่วงรู้ความในใจของพระยาจันทบุรีก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยต้อนรับกันมาด้วยความกระวนกระวายใจและความหวังก็พอดีในบุญเรืองมหาเล็ก ซึ่งเป็นผู้รังเมืองระมุงกับพระยี่สิคนเดินทางผ่านแขวงเมืองระยองถือหนังสือพมา่าจะไปให้เจ้าเมืองจันทบ,บุรีทาหารของพระยาตากที่สอดเนมดูจับกลุ่มตัวได้จึงนำมาพบให้พระยาตากทั้งหนังสือที่ค้นได้พระยาตากแจ้งแต่ความในหนังสือนั้นแล้วก็เสียใจ ที่ชาติที่รักสูญสิ้นอิสรภาพเสียแล้วด้วยการยึดครองอำนาจของนเนมิลสีหบดีแม่ทัพใหญ่โพสามต้นที่กำลังมีหนังสือมาบอกให้พยาจันทบุรีอ่อนน้อมกับเขาเสียด้วยดีพวกในทัพนกองที่ประชุมกันอยู่ในที่นั้นรู้สิ้นได้มีผู้ออกความเห็นว่าผู้ถือหนังสือ นี่มันไม่ใช่พวกเดียวกับเราแล้วมันเป็นพวกพมา่าให้ค่าเสียให้หมดทุกคนในทัพในกองทั้งปวงเห็นชอบด้วยแต่ความเป็นมนุษยธรรมและน้ำใจทหารของเจ้าตากศินกลกับให้สติแก่ทุกคนในที่นั้นว่าเขาตกดูแนมนาพมา่าก็ต้องยอมรับใช้เขามาด้วยความจำเป็น แต่คิดว่าคนไทยทรยศต่อไทยด้วยกันไปเข้าด้วยพม่าหาใช่ไหมอีกประการหนึ่งในบุญเรืองผู้นี้เขาก็ม่เคยเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกกับเราเวลานี้คนไทยทุกผู้มีอยู่สองในถ้าไม่เป็นทาสพมา่าก็เป็นอิสระแก่ตัวเองสำหรับพวกเรานะัะว่าเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แล้ว แต่หน้าอนาถพี่น้องชาวกรุงศรีอยุธยาและใกล้เคียงป่านชนี้มีถูกบังคับขับไร่ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าเข้าครองแต่อย่างใรหรือเขาต้องถือว่าเป็นทั้งฉเฉลยทั้งพาดตลอดจนทรัพย์สมบัติมหาศาลของแผ่นดินและประชาชนการที่เราดูข่าวพมา่ามีหนังสือมาบังคับพญาจันทบุรีก็ดีแล้ว จะได้ทราบว่าเจ้าเมืองจันทบุรีจะเลือกเข้าข้างฝ่ายเราหรือจะยอมเป็นข้าของพม่าต่อไปทันทีพระยาตากก็นึกถึงคนผู้หนึ่งคือพระยาราชาเสษฐีเจ้าเมืองบันทายมาศซึ่งขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาอยู่จึงมีสุภาะอักษรแต่ความคล้ายคลึงที่มีถึงพระยาจันทบุรี เพื่อจะได้เป็นพวกด้วยอีกเมืองหนึง่งทําให้พระยาจันทบุรียําเกรงได้แล้วให้จัดทุตเอาสุภักอักษรไปให้แก่เจ้าเมืองบรรทายมาดโดยเร็วและเรือทุดลำนั้นพระยาตากให้ในายบุญเรืองอาศัยไปขึ้นที่จันทบุรีเพื่อจะได้เอาหนังสือของพมา่าไปให้พระยาจันทบุรีตามประสงค์ ทั้งวันในบุญเรืองให้ชี้แจงความเห็นว่าควรจะเข้ากับท่านหรือพม่าพระยาจันทบุรีทราบเรื่องกรุงเสียยุทธยาเสียแก่พม่าแล้วก็เสียใจนักและเป็นไปได้ชั่วเล่นก็กลับนึกถึงความต้องการมีเสรีแก่ตัวทันทีสิ้นความตั้งใจเดิมที่จะร่วมใจกับพระยาต่างเพื่อกอบกู้กรุงศรียยุธยานั้นเสียแล้ว คันพญาตากเดือนมาก็ผัดวันประกันพุ่งอยู่เสมอพญาตากตึงปรึกษากับนายทัพในกองว่าควรจะทำประกันใดในายทัพในกองต่างให้ความเห็นว่าควรจะยกกองทัพเคลื่อนเข้าไปตั้งในเมืองกันเลยทีเดียวถ้าพระยาจันทบุรีมีความเกรงกลัวก็จะต้องออกมาอ่อนน้อมเองเมื่อไม่ออกมาอ่อนน้อมจริงแล้ว ก็ลงมือตีเอาเมืองเสียให้ตรงได้เมืองจันทบ,บุรีคงไม่เหลือความสามารถรอกเพราะช้างม้าพานะและผู้คนของเราก็ขับขั้งพอเพียงที่จะหักหานได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้กระทําตามความเห็นพองต้องกันก็พอได้ทราบว่าทางชนบุรีเมืองทางริมฝั่งตะวันออกอ่าวไทยก็กำลังรวบรวมผู้คนเป็นสมัครพรรคพวกมี นายทองอยู่นกเล็กเป็นหัวหน้าพรยาตากใครจะให้กิติศัพท์แผพย์ตั้งฝ่ายเอาไทยเสือก่อนและทราบว่ารีพลของนายทองอยู่นกเล็กยังรวบรวมไว้ไม่ได้มากนักทั้งที่คอยย่งพลอาสาใหม่ๆของท่านไปบ้างก็ตามพระยาตากจึงจัดทับยกใบเมืองชนแผ่อำนาจก่อนเก,กลีนน่ยกล่อมตนนายทองอยู่นกเล็กยอมอ่อนน้อม พระยาตากตึงขึ้นช้างเรียบเมืองให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายว่าชนบุรีเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วแต่งตั้งให้ในายทองอยู่นกเล็กเป็นพระยาอนุราชบุรีตำแหน่งเจ้าเมืองเมื่อพระยาอนุราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นข้าเจ้าตากแล้วพระยาตากก็เลิกทับกับเมืองระยองนึกถึงเรื่องเจ้าเมืองบัรทายมาศยังไม่บอก ตอบมาก็คิดโครงการจะเคลื่อนกองทัพเข้าเขตแดนจันทบุรีตลอดเวลาที่เดินทางพระยาจันทบุรีรู้กิตติศัพท์ว่าเจ้าเมืองระยองบังคับเอาชนบุรีไว้ในอำนาจได้แล้วและกำลังยกกองทัพกลับเมืองระยองก็คาดว่าพระยาต่างจะต้องยกกำลังมาตีจันทบุรีแน่นอนด้วยกฎเคณองที่เราผัดวันประกันพรุ่ง ไ่ไปเจราจาความประการใดให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งปริวิตกเกรงอำนาจพญาต่างและในทับนกองที่ชำนาญการฝึกดูจึงให้ประชุมกรมการปรารภให้ฟังถึงเรื่องนี้แล้วกล่าวสืบไปว่าการที่เราจะขัดแข็งและยอมรบกับพญาต่างนั้นเห็นทีจะยากนักถ้ารบพุ่งกันด้วยกำลังซึ่งหน้า แต่เมื่อจะหลีกสงครามกับพญยาตามิพลแล้วจำจะต้องคิดเอาอุบายถ่ายเทกระทำกับพญยาต่างดีกว่าพวกกรมการก็เรียนว่าท่านเมืองคิดอ่านประการใดพระยาจันทบุรีก็เปิดเผยความคิดให้ฟังต่างก็เห็นชอบด้วยพระยาจันทบุรีจึงมิมนต์พระสงค์ที่ฉลาดเฉลียวเป็นชั้นมหาปร,ริญญาสี่รูป เสมสอนความคิดอ่านเพื่อออกไปบอกพระยาตาสมณทูตก็เดินทางไปณเมืองระยองแต่พระยาตากยังอยู่ในระหว่างเดินทางรอนแรมยังไม่ถึงระยองสมณทูตทั้งสี่รูปจึงต้องพักรอคอยอยู่พอพระยาตากกลับมาถึงก็พากันเข้าพบท่านเห็นทีพระยาจันทบุรีคงจะรู้ว่า พระยาตากเริ่มใส่ศรัทธาอยู่ในบรวรพุทธศาสนายิ่งนักยากที่จะหาค่าแผ่นดินคนใดเสมอเหมือนได้จึงของความร่วมมือจากพระสงฆ์ให้ไปช่วยเตราจาพระยาตากจะได้ไม่เครือบแขงสงสัยในชั้นนี้พรยาจันทบุรีอย่างใจพรยาตากได้เป็นการถูกต้องเพราะพญาตากรับรองสมณทูตของเจ้าเมืองจันทบุรีเป็นอย่างดี ทั้งมีความคารวะนอบน้อมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนิพนธข้อความตอนนี้ไว้ในหนังสือเรื่องไทยรัพมา่าเล่มที่สองตอนที่พระพิสุกทั้งสี่รูปได้เข้าพบพระยาตากบอกว่าพระยาจันทบุรีมีความเจ็บแขนด้วยค่าศึกมายํยายีคงเสียยุทธยาเต็มใจที่จะช่วยเจ้าตากปราบยุคเข็นให้บ้านเมือง เป็นสุขสําราญดังแต่ก่อนเห็นว่าเมืองระยองเป็นเมืองเล็กจะเอาเป็นที่รวบรวมกองทัพใหญ่นั้นยากขอเชิญเจ้าตากไปตั้งที่เมืองจันทบ,บุรีอันเป็นที่มีสเสบียงอาหารสมบูรณ์จะได้ปรึกษากันตัดเตรียมกองทัพที่จะเข้าไปรบพุ่ธม,มาที่กรุงศรีอยุธยาคืนมาจากค่าศึกให้ตรงได้ พญาตากได้ฟังแล้วก็กรับอนุโมทนาไม่คิดว่าเป็นอุบายของเจ้าเมืองจันทบุรีในการที่จะเอาลูกคถาคตมาเป็นเครื่องมือทำการจึงนิมนต์ให้พมนักอยู่ก่อนรอไพ่พลหายเหนื่อยแล้วจะได้เดินทางตามข้อตกลงและเมื่อทหารหายเหนื่อยกันแล้วพรยาตาก จึงสั่งให้เตรียมกองทัพเดินทางไปยังเมืองจันทบุรีโดยรีบเร่งโดยมีพระพิสุทั้งสีรูปเป็นผู้นำทางอีกประมาณ200เส้นถึงจันทบุรีก็ปรากฏมีผู้มารับเป็นหลวงประดลัดเมืองที่เจ้าเมืองแต่ให้ออกมารับเชิญก็ยิ่งทำให้พญาตักซึ้นความสงสัยหลวงประหลัดนำกองทัพ ไปพำนักอยู่ที่ริมแม่น้ำข้างฟากใต้ตรงเมืองข้ามพยาตากก็มุ่งหน้าไปตามทางนั้นแต่เดชะบุญของพยาตากช่วยไว้จึงทำให้พญาตากรู้ว่าเป็นอุบายคดในข้ององในกระดูกของเจ้าเมืองจันทบุรีตอนที่เดินทับใกล้จะเข้าเขตเมืองอยู่รอมารอแล้วได้มีผู้ที่จะคอยช่วยเหลือท่าน ได้อะแฝงเข้าไปบอกท่านว่ากำลังเดินไปติดกับที่พระยาจันทบุรีวังดักไว้ด้วยเจ้าเมืองเตรียมทัพไว้พักพร้อมจะโจมตีกองทัพพระาตากตอนจะข้ามน้ำขังใต้เมืองพรยาตากได้ฝั่งนังนั้นก็ตกใจสั่งห้ามทัพเดี๋ยวขบวนเคลื่อนไปทางเหนือทันทีหาทางป้องกันและตอบแทนพระยาจันทบุรี แต่ในขณะที่กำลังตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ก็พยายามระง,งับจิตใจไว้ให้ทหารเห็นว่าท่านเยือกเด็นอยู่เสมอและไม่คิดเกรงขามต่อผู้คิดร้ายแม้แต่น้อยพระยาจันทบุรีเห็นการไม่ได้เป็นไปดังคิดก็ตกใจจัดให้ขุนพมพิบาล ซึ่งเคยรู้จักคุ้นเคยกับพระยาตากบางก่อนครั้งรับราชการอยู่กรุงศรีอยุธยาได้ออกไปเชิญพระยาตากเข้ามาตีรจากกันในเมืองเถิดพระยาตากเมื่อปรับความเข้าใจกันครั้งแรกไม่ได้แล้วเพราะคนหนึ่งมาโดยสุจริตแต่อีกคนหนึ่งคิดคดว่าโดยศักดินาของเราที่เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ก่อนก็สูงส,งส่งศักดิ์ศรีกว่าเจ้าเมืองชั้น บ,บุรีแล้วเสียใจที่เข้าไปหามิได้และเมื่อทั้งนี้ได้ตกแต่งป้อม่ข่เอาไว้มั่นคงแข็งแรงคึกคักนักดูประดุจจะเอาไว้รับศึกของเราก็ดีแล้วจงบอกให้เจ้านายของท่านรักษาเมืองตรงดีเถิดเมื่อขุนพมพิบาลเอาความเข้าไปแต่งแก่พระยายจันทบ,บุรีพระยายจันทบ,บุรีก็นิ่งอยู่ ไม่เป็นที่วิตกอย่างใดนักเพราะเห็นทหารของตนมีมากกว่าทั้งชำนาญท้องถิน่นสั่งให้ปิดประตูเมืองทุกด้านให้ทหารจุกช่องรักษาอย่างกวดขันมั่นคงแล้วพญาตาก็คิดล่าถอยไปเองเพราะขาดเสบียงอาหารตนก็ออกร้อมได้ตัดตีตามชอบใจ พระยาตากคิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อหลบตัวเข้ามาถึงเพลงนี้จะตั้งมั่นคอยแต่จะคุมเชิองดอูหาได้ไม่เพราะเสบียงอาหารไม่สมบูรณ์พออยู่ต่อไปรังแต่ทหารจะอดอยากพลอยให้กองทัพปั่นป่วนรนเรเป็นช่องทางให้ทางเมืองจันทบ,บุรีเห็นเป็นโอกาสแล้วสำเติมได้โดยง่ายพระยาตาก ดึงตัดสินใจที่จะโจมตีเมืองจันทบ,บุรีไว้เป็นที่มั่นสุดท้ายเพื่อตัดเตรียมกำลังกอบกู้กรุงศรีอยุธยาต่อไปอันเมืองจันทบ,บุรีแม้จจต่การป้องกันเข้มแข็งมีทหารมากต่อมากเพียงใดท่าบุญญาจะมีต่อไปภายภาคหน้าแล้วคงจะได้ชัยชนะเป็นมั่นคง พระยาตากจึงเรียกนายทัพนกองทั้งปวงมาสั่งว่าจะตีจันทบ,บุรีให้ได้ในคืนนี้เมื่อทหารหุงหาอาหารเย็นสู่กันกินเสร็จแล้วเขาปลาหารที่เหลือกินจงเททิ้งให้หมดตลอดจนหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบเสียให้แตกสิ้นหมายไปกินข้าวเช้าเอาในเมืองถ้าตีไม่ได้จงอดเสียทั้งกองทัพ ในทัพนกองเคยเห็นอาญาสิทธิ์ของพระยาตากมังกรก็ไม่มีใครกล้าออกปากแย้งหรือขัดขืนประการใดจึงรีบรับสั่งไปบัญชาและสั่งตามลำดับแผนการโจมตีเมืองจันทบ,บุรีของพระยาตากคือตกเวลาคำ่ำให้ทหารรอบไปซุ่มอยู่มีให้พวกชาวเมืองรู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนเวลาใดให้เข้าปนเมืองให้พร้อมกัน แต่อย่าให้ออกปากเสียงอื้ออึงจนกว่าพวกไหนจะเข้าเมืองได้แล้วจึงให้โห่ร้องขึ้นเป็นสำคัญให้พวกอื่นๆรู้คันได้เลิกเวลาสามนาฬิกาพรยาตากก็ขึ้นช้างพังคีรีบัญชรให้ยิงปืนสัญญาณบอกให้บรรดาทหารเข้าปนกันทุกหน้าที่แล้วพรยาตากก็ให้ขับช้าง ตรงรีเข้าพังประตูเมืองทหารก็วิ่งตามตรูกกันเข้ามาเบื้องหลังพวกชาวเมืองซึ่งรักษาหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วคันเห็นทหารพญยาตะวิ่งตรูเข้ามาก็ยิงปืนใหญ่น้อยออกกาดไว้เป็นหาฝน โดนทหารพระยาตากเจ็บป,ปวดก้มตายหลายสิบคนในท้ายช้างเห็นลูกปืนชาวเมืองตกหนักเกรงจะถูกเต้านายเป็นอันตรายก็เบนช้างให้ถอยออกมาพระยาตากขัดใจในการกระทําของนายท้ายช้างก็ชักดาบออกจากฝักหมายจะฟันเสียให้สิ้นชีวิตนายท้ายช้างผู้พักดีตกใจรีบขอชีวิตไว้ แล้วรีบใส่ช้างไปข้างหน้าโดยเร็วตรงเข้าพังประตูเมืองทลายลงทาหารทั้งปวงก็ตูกันเข้าเมืองได้พวกชาวเมืองต่างตกใจถึงหน้าที่หนีเอาตัวรอดไปตามกันพญาตากยึดจันทบุรีได้ในเวลาต่อมาและให้เที่ยวค้นหาพญาจันทบุรีและพักพวกให้ได้พญาจันทบุรีกับครอบครัวลงเรือหนีไปทางเมืองบันทยมาศ ไม่สามารถจะจับตัวได้ก็ตามแต่เมืองจันทบุรีตกเป็นของพระยาตางในคืนนั้นตรงกับวันอาทิตย์เดือนเจ็ดเรมสามคำตุลแล้กราษ1,129ปกปีคุณนพศกวันที่14มิถุนายนพศสอ1พพระยาตางยึดเมืองจันทบุรีได้แล้วก็เป่าประกาศว่าขอให้ชาวจันทบุรีทั้งหมด ตงกับคืนเข้าสู่ภูมิลำเนาเดิมพระยาตะาไม่ได้ถือว่าชาวตันทบุรีคนหนึ่งคนใดเป็นศัตรูทั้งทหารที่ข้าฟันกันมาก็แสดงเมตตาอารีมิถือโทษเพราะการยึดอำนาจครั้งนี้เกี่ยวกับเจ้าเมืองคนเก่าโดยเฉพาะเมื่อปรับความเข้าใจกันไม่ได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องหัก เอาด้วยกำลังเช่นนี้พระยาตากได้เมืองจันทบุรีเท่ากับได้กำลังเสรญยาเพิ่มเติมอีกหลายกว่าเท่าตัวสเบียงอาหารก็อุดมสมบูรณ์ขันจัดก,การบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพระยาตากคิดว่าเมืองตากเขตแดนเชื่อมจันทบุรีและเป็นเมืองอยู่สุดจุดจันทบุรีตกทะเลในอ่าวไทยควรจะยึดรวมเข้าไว้ในอำนาเสียด้วย จึงยกกองทัพเรือไปตีทันทีแต่พวกกรมการและชาวเมืองไม่สู้รบยอมอ่อนน้อมต่อพระยาตากโดยดีขณะนั้นมีสำเภามาทอดอยู่ที่ปางน้ำตราไตรล,ลำจึงแจ้งให้หัวหน้าเข้ามาพบพวกจีนสำเภาไม่ยอมทั้งยังได้ยิงทาหารของพระยาตากอีกด้วยพระยาตากจึงต้องใช้กำลังต่อสู้ ถึงครึ่งวันและยึดเรือสำเภาได้หมดได้ทรัพย์สินของเป็นกำลังกองทัพเป็นนันมากเมื่อพญาตากดิดครองหัวเมืองชายทะเลตะวันออกได้ทุกเมืองแล้วก็ตัดเตรียมกองทัพกอบกู้อิสรภาพต่อไปโดยเร่งรีบให้ต่อเรือรบประมาณ100่งร้อำเศษหมดหน้ามรสุมแล้วก็จะยกเข้าตีพมา่าณกรุงศีอยุธยา อีพีหน้านะคะค่อยมาดูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในการที่พระยาตักสินได้เข้าไปตีหัวเมืองต่างๆนะคะก็เพื่อจะเข้าไปกอบกู้อิสรภาพให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะได้กลับคืนมาเป็นผืนแผ่นดินของชาวไทยเรานะคะอีพีนี้นะคะก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคสชาแนลนะคะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดเรื่องราวใดๆที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะ<ม>ขอบพระคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ